ขุดหลุมเตรียมปลูกต้นมะข่ามงงนะคะนี่ก็ขุดเริ่มแรกอ่ะขุดหลุมพ่นดินปลูกไว้ข้างๆต้นยางนะคะอันนี้จะเป็นสวนยางยางอายุกี่ปีแล้วนะยางก็งามน้ำท่วมโซนนี้มันน้ำท่วมท่วมทุกปีเลยยางอายุ6ปีแล้วครบไปไหนมาทางครบทำอะไรลูกหมามาทำอะไรแอบสับไปสับมาเจอหัวมันญี่ปุ่นนะคะมันกินได้หรือยังคะมันยังเล็กอยู่เนี่ยยังเล็กอยู่ไหมดูตาต้อยหมูสับออกมาแล้วลูกมานี่มานี่หมูสับหมาก็อยากช่วยหมูสับออกนะลูกจะปลูกต้นมะขามมงแล้วไว้เลยมันนี่ปลูกต่อไรเดี๋ยวได้กินเดือนหน้าจะได้กินไหมมันเมื่อกี้ฝนหยุดแล้วก็ขุดเล่นนะเสร็จไปหนึ่งหลุมแล้วหนึ่งต้นแล้วหลุมที่สองปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่ออนาคตของฟรีต้องมีในโลกถ้ามันไม่มีใบมันไม่ตายหรอเนี่ยไม่ตายช่วงนี้มันกระจัดอีแตกใบจังเลยมันจะอยู่แต่ในถุงอยู่แต่ในถุงออกมาอย่างนี้เดี๋ยวก็แตกใบแล้วคุณดูใบมันมีอยู่แค่นี้นะคะต้นที่สองเสร็จแล้วสัปดาห์ละ20-30ต้นก็ว่าไปแทรกในสวนยางพาราไม้คนละชั้นกันถึง200ต้นหรือยังยังเนาะ100กว่าต้นประมาณนี้ต้นที่3เสร็จแล้วแล้วก็ต้นสุดท้ายอันนี้จะเป็นสวนยางนะคะอายุ6ปีแล้วแต่มันโดนน้ำท่วมทุกปีเลยต้นนี้ต้นม่อนไข่หรือหมากม่อนไข่
ยางนาอันนี้ปลูกปีที่แล้วเหรอต้นนี้นะใช่มันโตแค่นี้เองเหรอจากยางนาแล้วนี่ก็ม่อนไข่แล้ววะม่อนไข่ม่อนไข่จากม่อนไข่มาก็เป็นอันนี้ก็มะกล่องต้นนี้ต้นอะไรคะนี่ก็เป็นต้นมะกล่องมะกล่องมะกล่องเป็นไม้ภาษาอะไรอ่ะไม้ป่าคล้ายๆกับลองกองมะกล่องมันเป็นภาษาถิ่นอีสานเหรอหรือภาษาทางการมันเลยมะกล่องต้นนี้คือมะกล่องจะรอลุ้นว่าตัวมันจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะต้นมะกล่องค่อนข้างเหี่ยวฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วต้นนี้เพียฟ้านชื่อภาษากลางมันเรียกว่าอะไรภาษากลางก็เพียฟ้านมันเป็นภาษาอีสานนี่เอามากล่องอีกต้นหนึ่งแล้วต้นน้อยเปาะๆน่ารักมากเลยชื่อก็น่ารักมะกล่องตอนนี้ม่อนไข่สักทองสักทองอันนี้ก็สมอไทยสมอไทยเดินมาเลยไหนแต่เคียนทองใบทองทองเคียนทองสอยไปแล้วเมื่อเช้าต้นมันตายไปแล้วเครื่องตัดหญ้าสอยมันไม่ปลูกแกนในป่าไผ่กิมซุงแซมกับมอนเบอร์รี่มอนเบอร์รี่หรือต้นมอนเบอร์รี่มอนเบอร์รี่ก็โตอยู่นี่มอนเบอร์รี่กันกำลังจะออกผลได้เลยแล้วก็ได้กินผลเลยไม่ต้องแล้วก็จะเริ่มออกผลมันมันลี่กำลังจะออกผลนะคะอันนี้เป็นมันมันลี่นครสวรรค์ใช่ไหมคะใช่อันนี้เป็นแคป่าแคป่าต้นเล็กอยู่ทานดอกได้กินดอกกินผักได้อันนี้ขนมพันธุ์ของเรานี่ขนุนหลักๆ ก็เป็นยางนายางนาเยอะกว่าเพื่อนยางนาเยอะกว่าเพื่อนต้นมะละกอน้อยมันเป็นมากเลยนี่หน่อไม้เราอยากกินแกงหน่อไม้นี่หน่อไม้ไปแกงได้ทั้งปีกินเข้าไปหน่อกิมซุงค่ะนี่จะกำลังจะออกมาได้นนยอดผักสาบเดี๋ยววันหลังจะทำให้ทำคลิปของผักสาบแล้วก็มะเดี่ยวฝรั่งด้วยเดี๋ยวขอตัดหญ้าก่อนนี่ปลูกได้ประมาณ